วัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวครับมื้อนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้านะครับมาปล่อยงัวนะครับผมมาปล่อยงัวหากินหญ้ากันนะครับงัวก็บ่ลงไปกินหญ้าข้างใต้ครับผมกินหญ้าทึ่งๆปังปิ้งเสื่อยนะครับโอ้เงือกที่กันนะครับเนาะงัวสิมักม่วนอยู่บ่เหอปังเสลิมพ้นมาละค่ำร่วงพุ่นครับโตนอนเว้นก็นอนเนาะเอาลงไปครับตัวนอนก็นอนครับตัวกินเปลืองก็กินเปลืองนะครับเนาะมื้อนี้อากาศดีครับผมอากาศบ่ฮ้อนปานใดแต่ว่าก็ลมดีนะครับน่ะลมดีเย็นดีตัวนี้ท้องไข่ขึ้นท้องไข่ขึ้นแล้วครับนี่ใกล้จะคลอดแล้วเดือนเมษาครับผมติดตามรับชมแล้วฟังกันครับชุบน้อยๆกันนอนของเพื่องเฉยนะครับนะครับผมชีวิตบ้านหน้าของเฮากับอยู่ไปม่วนไปนี่ครับฟังเพลงกับไก่กับงัวไปนี่ละกับหมานี่ละหมากับเฝ้าบ่นี้ครับปุ่นโอ้ยนอนหย่ำเพื่องเฉยนะครับปุ่นหมากันปุ่นอยู่ทึ่งภูเขาปุ่นมาอยู่นี่นี่ไม่ต้องเอื้นซื้อครับผิวปากเสื้อกันมาแน่เห็นไหมครับอันนี้มาประจำตำแหน่งนะครับผมประจำตำแหน่งสองตัวเอ็ดนะครับจากนั้นเขาก็ปล่อยลงทุ่งนะครับจำมือนี่ตั้งเพียงอยู่เขาบ่ลงนะครับเป็นยังไงกับบ่ลงปล่อยลงทุ่งลงทาหากินนะครับผมไฟฟรีนะครับไฟเป็นไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเนาะโซลาร์เซลล์นะครับผมติดเตี้ยเดียวก็อยู่ได้หลายปีอยู่ครับ 7-8 ปีเปิดไฟใต้ไกลให้งัวให้คนใส่น้ำเนี่ยได้ดงในน้ำไปนั่นนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวนะครับท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้านะครับผู้ใดมักถ่ายลงถ่ายรูปนะครับก็ไปหาเลาะถ่ายได้ครับเด้อแต่ว่าผมก็อยู่ทมทาคือเก่านะครับถ่ายตรวจนะครับการเกษตรนะครับมีความรู้ผลสาระไปจักน้อยนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะมื้อนี้ก็ฝากคลิปไว้ซั่นนี่แหละครับผมกันบ่มาฟังเพลงนํากันเนาะจักเป๊กจักเป๊กก็ว่ากันไปแล้วครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ